อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง MV Pink Venom จาก Blackpink กันนะครับในตอนนี้ Pink Venom นั้นได้มีการทำลายสถิติอีกแล้วเป็นการทำลายสถิติของตัวเองนะครับที่ทำได้ก่อนหน้านี้ซึ่งก็ถือว่า Pink Venom นั้นเขาเปิดตัวมาเพื่อทุบสถิติจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถิติต่างๆหรือว่าสถิติของตัวเองก็ตามก็ต่างทุบแล้วก็ทำลายไปได้เรื่อยๆเลยเพลง Pink Venom เนี่ยเพิ่งปล่อยมาเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับแต่ว่ายอดวิวยอดไลค์แล้วก็สถิติต่างๆเนี่ยทำไว้ได้ดีมากๆเลยและในครั้งนี้นะครับ Pink Venom นั้นก็สามารถทำลายสถิติเพลงเดิมของตัวเองอย่าง Ice Cream ได้นะครับด้วยยอดไลค์นะครับถึง10ล้านไลค์โดยใช้เวลาเพียงแค่1วันกับอีก16ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งก็ถือว่าทุบสถิติตัวเองจาก Ice Cream ไปได้นะครับในตอนแรกนั้น Ice Cream เนี่ยทำได้โดยใช้เวลาทั้งหมด1วันกับอีก23ชั่วโมงนะครับเกือบๆ2วันแต่ว่า Pink Venom นั้นสามารถทำลายสถิติ Ice Creamได้โดยใช้เวลาเพียงแค่1วันกับอีก16ชั่วโมงเท่านั้นนะครับการกลับมาครั้งนี้ของ Pink Venom เนี่ยเจ๋งแล้วก็ปังจริงๆนะครับทุกคนหากใครในที่ยังไม่ได้ฟังเพลงนะครับสามารถเข้าไปฟังเพลง Pink Venom ของ Blackpink นี้ได้ที่ช่อง YouTube Official ของ Blackpink เลยไปลองฟังกันดูนะครับทุกคนเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าเจ๋งมากๆและ MV เนี่ยก็ลงทุนจริงๆนะครับมีหลายฉากมากๆที่สำคัญนั้นเสื้อผ้าหน้าผมการเซตฉากเนี่ยอลังการสมกับคำล่ำลือของ YG แล้วก็ Blackpink เลยและทุกคนก็จะรู้นะครับว่าเพราะอะไรทำไมหลายๆคนเนี่ยถึงชอบ MVเพลงนี้แล้วก็ฟังเพลงนี้กันเยอะมากๆจนมียอดกดไลค์เนี่ยมากถึง10ล้านไลค์นะครับโดยใช้เวลาทั้งหมดเพียงแค่1วันกว่าๆเท่านั้นได้ยอดวิวเนี่ยก็ขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับยังไงก็ลองกดเข้าไปดูกันได้ที่ช่อง YouTube Official ของ Blackpink สำหรับคลิปนี้อมก. K-pop นั้นก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวของ Blackpink ให้ทุกคนติดตามแล้วก็ได้รับทราบกันนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของ Blackpink นั้นรู้สึกยังไงกันบ้างกับการทุบสถิติตัวเองในครั้งนี้ Pink Venom นะครับไม่อ่อนโยนเลยเพิ่งจะเปิดตัวมาเป็นน้องเล็กของตระกูลชมพูดำแต่ว่าทุบสถิติรุ่นพี่อย่าง Ice Cream กันไปแล้วนะครับคลิปต่อไปเราจะนำเอาเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวข้องกับ Blackpink มาเล่าให้ทุกคนฟังแบบนี้อีกก็รอติดตามกันไว้ได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับ Blackpink กันด้วยนะครับในตอนนี้นะกระแสมาดีแล้วก็มาแรงมากๆเลยอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง